สวัสดีครับครับผมจะพามาชมธรรมชาติที่มันแปลกๆนิดนึงนะฮะหลายๆคนถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะว่ามันมีอะไรแปลกๆนะฮะต้นไม้ต้นนี้ครับเป็นต้นตะเคียนธรรมดานี่เองนะฮะต้นไม่สูงอันนี้ผมเดินมาในสวนป่าตะเคียนแล้วผมเห็นต้นนี้มันแปลกแปลกไงฮะก็คือดูสิฮะข้างล่างเราดูข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีพวกรอยของขี้นกเนี่ยขาวเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยขี้นกเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องมีนกมานอนประจำนะทำไมล่ะต้นอื่นทำไมไม่มานอนนะทำไมต้องมานอนต้นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเดินในป่าแล้วเจอแบบนี้ก็ต้องพึงระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่จะต้องปลอดภัยสำหรับนกเพราะอะไรนี่มาดูกันครับนี่โอ้โหเมื่อกี้ผมเดินมาเข้าไปใกล้ประมาณสักเม็ดหนึ่งฮะโหสะดุ้งเลยเพราะถ้าโดนชุดนี้เข้าไปก็ไม่ธรรมดาฮะนี่คือแตนรังใหญ่เลยโอ้แม่ก็เต็มไปหมดฮะเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนโปรดิวซิตของผมว่ามาตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงหรือว่าคนที่หาเห็ดก็ต้องระวังด้วยไม่รู้ไม่เข้าใจเดินมาสัมผัสโหมีโอกาสที่จะโดนแตนไล่นะโดนต่อยเข้าไปก็โอ้โหคนแพ้ก็ระบมนะฮะเข้าโรงพยาบาลนะนี่แหละครับที่บอกว่าทำไมถึงนกมาอยู่จังนะมานอนกันจังเพราะอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยไงมันมีแตนอยู่ด้วยแล้วพวกงูเวลานอนคืนงูจะเลื้อยขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านรังแตนมันจะต้องโดนแตนเล่นงานก่อนหรือว่าคนหรือว่าสัตว์อย่างอื่นนะกระรอกอะไรอย่างเงี้ยที่ขึ้นผ่านตรงเนี้ยจะต้องโดนสัมผัสรังแตนก่อนนกก็ถึงรู้ว่าต้นนี้แหละที่ปลอดภัยสำหรับเขาเนี่ยแหละครับก็มาเตือนกันนะใครที่ติดตามช่องกิตนัยสารพีก็จะ เห็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะเพราะเรื่องธรรมชาติเนี่ยบางทีเราก็เจอและได้เรียนรู้กันทุกวันนะสังเกตผมเคยเห็นดูในสารคดีหรือว่าดูในคลิปของคนอื่นนะที่เป็นรังนกกระจาบนะก็จะมีอยู่กับรังแตนนั่นแหละทำไมเขาถึงอยู่คู่กับรังแตนนะก็เพราะตัวนี้แหละช่วยป้องกันเรื่องของภัยร้ายที่จะถึงตัวเขาครับผมก็เก็บเรื่องของธรรมชาติมาฝากกันนะจากช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยชอบสมุนไพรก็โจงครับสารคามครับผมสวัสดีครับ